อันนี้เป็นผมมาดูกับช่างที่ร้านนะครับเรามาเซตติ้งคีย์กันนะฮะอันนี้เขาเรียกในขั้นตอนอะไรครับช่างเวครับregulation regulation นะฮะเรามาเทสคีย์ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้มาตรฐานที่ดีหรือไม่นะฮะช่างที่นี่มือโปรเลยนะครับลงน้ำหนักตามนิ้วฮะครับนี่เป็นขั้นตอนการจูนนิ่งนะครับมีความสำคัญมากนะฮะต้องได้พิชที่ได้มาตรฐานในห้องเรียนนะครับการตั้งแอคชั่นต่างๆนะฮะที่ต้องใช้การทดสอบหลายครั้งนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้มาตรฐานของการสอบเกรดนะครับซัสเทนต่างๆนะฮะปุ่มคีย์แฮมเมอร์หัวค้อนบาลานซ์ต้องได้นะครับเพราะเวลาเล่นกับการเล่นเปียโนแกรนจริงๆแล้วมีความเซนซิทีฟและความปราณีตค่อนข้างสูงนะครับทีมงานนะช่างนะฮะต้องทำงานกันแบบนี้ครับนี่คือเบื้องหลังของร้านกุญแจซอนนะครับเชื่อมั่นในบริการเราโปรดเลือกใช้บริการเป็นกุญแจซอนครับ